ดกฎเกณฑ์บวชไม่มีกำหนดกฎเกณฑ์บวชเพื่อความพ้นทุกข์โดยถ่ายเดียวก็มีความมุ่งหวังความรู้สึกในทางด้านจิตใจนั้นต่างกันในนักบวชแต่ละรายละหลายธรรมของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นเครื่องสนองความต้องการหรือความมุ่งหมายของผู้ปฏิบัตินั้นมีต้อนรับอยู่ทุกขั้นทุกตอนนี่พวกเราทั้งหลายได้เกิดมาเป็นมนุษย์เป็นลาภอันประเสริฐอันหนึ่งในพระบาลีท่านว่าติโฉมนุษย์สัพติลาโภการได้เกิดเป็นมนุษย์เป็นลาภอันประเสริฐและเป็นเกิดได้ยากด้วยติโฉนั่นคือความยากแล้วเกิดมาแล้วที่จะได้พบพระพุทธศาสนาก็เป็นของยากไม่น้อยท่านพูดไปตามลำดับว่าทิฏฐังมัจจานาชีวิตังความเป็นอยู่แห่งชีวิตนั่นก็เป็นของยากคอยแต่จะล้มละลายขาดสูญไปจากร่างเนี่ยทิฏฐังสัตตมสวนังเกิดมาแล้วจะได้พบพระสัทธรรมคำสั่งสอนอันแท้จริงคือความถูกต้องแม่นยำแห่งธรรมก็เป็นของยากส่วนมากมักจะคว้าน้ำเหลวไม่ค่อยเจอของจริงทั้งที่ว่าศาสนาเพราะมีอยู่เต็มโลกไม่ทราบว่าศาสนาใดจริงไม่จริงนะแต่ก็พอยืนยันกันได้ว่าพุทธศาสนานี้เป็นศาสนาของท่านผู้สิ้นกิเลสแล้วเป็นศาสนาของท่านผู้ยิ่งเห็นจริงจริงจึงเป็นศาสนาที่ถูกต้องแม่นยำเพราะผู้เป็นเจ้าของศาสนาเป็นผู้บริสุทธิ์นี่เราได้ยินได้ฟังอัตธรรมได้นับถือพุทธศาสนาและปฏิบัติตามหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านับว่าเป็นบุญยลาภเพราะอันนี้เป็นสิ่งที่หาฟังได้ยากตามหลักธรรมท่านว่าอย่างนั้นท่านจึงเรียกว่ากิจฉังเป็นของยากการได้ยินได้ฟังธรรมเป็นของยากกิจโฉมนุษย์กิจฉังกิจโฉมุทธานมุปาโดการอุบัติขึ้นแห่งพระพุทธเจ้าก็เป็นของยากอันหนึ่งของยากสี่ประการนี้ไม่มีอะไรจะยากเท่าไม่มีอะไรจะเสมอเหมือนความยากของสีในธรรมชาติสี่อย่างนี้นี่เราก็ได้ประสบพบเห็นสิ่งที่ว่ายากยากก็กลายมาเป็นของง่ายและเป็นสมบัติของเราอยู่แล้วเวลานี้คืออะไรคือความเป็นมนุษย์เราเป็นลาภอันประเสริฐของเราเราได้เป็นมนุษย์แล้วและเครื่องยืนยันของมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบก็คือเราได้นับถือพระพุทธศาสนาด้วยความเชื่อความสงสัยจริงๆและเป็นศาสนาที่บริสุทธิ์พุทโธโดยแท้และชีวิตของเราที่เป็นมาในวันหนึ่งคืนหนึ่งก็เป็นมาด้วยศีลด้วยธรรมนี่ก็เป็นของยากคำว่าชีวิตเป็นของหายากนี่ไม่ใช่ว่าลมหายใจเข้าลมหายใจออกมันยากอย่างเดียวชีวิตที่จะกลมกลืนไปกับด้วยศีลธรรมด้วยคุณงามความดีนี้เป็นชีวิตที่หาได้ยากยากที่คนจะมีชีวิตสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันอย่างนี้มีแต่หายใจเข้าหายใจออกเปล่าๆไม่ค่อยเกิดประโยชน์อันใดและนำชีวิตลมหายใจอันนี้ไปทำความเสียหายแก่ตนก็มีมากมายกับกองเป็นความลืมเนื้อลืมตัวว่าตนเกิดเป็นมนุษย์ไม่เห็นความสำคัญแห่งความเป็นมนุษย์และถือความเป็นมนุษย์นี้เป็นของศักดิ์สิทธิ์วิเศษซะโดยถ่ายเดียวแล้วทำความชั่วเสียหายแก่ตนโดยไม่รู้สึกตัวมีมากมายประเพณีของชาวพุทธลึกของชาวพุทธเราที่นับถือกันอยู่ทุกวันนี้ทำบุญวันเกิดนั่นทำบุญคล้ายวันเกิด
มีความมุ่งหมายอย่างไรบ้างและหลักโบราณหรือนักปราชญ์ท่านดำเนินมาท่านทำความรู้สึกในความเป็นมนุษย์ของตนที่ได้เกิดมาอย่างยากแสนยากแล้วทำบุญให้ทานเพื่อความลึกถึงคุณแห่งความเกิดเป็นมนุษย์ของตนนั่นเป็นหลักใหญ่แล้วก็ได้บำเพ็ญกองการกุศลในเวลาที่เราบำเพ็ญหรือทำบุญวันเกิดฉะนั้นไม่ได้ผ่านไปเปล่าๆความมุ่งหมายท่านหมายถึงอย่างนั้นที่ชาวพุทธเราปฏิบัติกันเรื่อยๆมาพอถึงวันเกิดของใครก็ถือเป็นสาระสำคัญทั้งถือเป็นวันสำคัญแล้วได้ทำบุญให้ทานในวันนั้นเป็นที่ภาคภูมิใจนี่เป็นความเหมาะสมกับผู้รู้เห็นคุณค่าแห่งความเป็นมนุษย์ของตนและคุณค่าแห่งความดีที่หนุนมาให้เกิดเป็นมนุษย์เป็นสิ่งที่หาได้ยากเราได้บำเพ็ญความดีในวันคล้ายวันเกิดฉะนั้นจึงว่าเชื่อเป็นผู้ไม่ลืมความเกิดของตนนี่เป็นเรื่องหนึ่งมีพวกเราทั้งหลายได้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วนอกจากนั้นยังได้มีเวล่ำเวลาได้มาบวชในพระพุทธศาสนาการบวชนี่ก็เป็นของยากตามหลักพื้นตามหลักพระธรรมมีท่านว่าเบื่อปัพพชังก็ลืมไปซะบ้างแล้วหลักคำบาลีแต่จำคำแปลได้การบวชนี่เป็นของเป็นสิ่งที่บวชได้ยากหาโอกาสได้ยากละหน้าที่การงานทุกสิ่งทุกอย่างที่เคยรักเคยสงวนมาบวชนี่ยากนะเพราะการบวชเป็นการตัดสิ่งทั้งหลายซึ่งเป็นความห่วงใยหวงแหนของตนของหัวใจทุกดวงนั่นแหละการที่สละออกมาได้จึงไม่ใช่เป็นของเล็กน้อยเป็นของหาได้ยากเวลาบวชแล้วจะประพฤติพรหมจรรย์ให้ถูกต้องตามหลักธรรมหลักวินัยที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้เพื่อความเป็นสิริมงคลในตัวเองก็เป็นการยากเพราะเป็นการฝืนธรรมคือข้าศึกของธรรมเนี่ยมารของธรรมคืออะไรก็คือกิเลสเห็นมากกิเลสมันครองหัวใจเราไม่ว่าหัวใจคนหัวใจพระกิเลสครองอยู่ทั้งนั้นเว้นจิตของพระอรหันต์และพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่กิเลสไม่อาจเอื้อมเพราะมันหมดตัวที่จะมาอาจเอื้อมทุกประเภทของกิเลสไม่มีตกค้างอยู่ในหัวใจของพระอรหันต์และพระพุทธเจ้าเลยจึงไม่มีอะไรมาอาจเอื้อมมากีดกันมากีดขวางมาทำลายเหมือนแต่ก่อนที่เคยเป็นมาส่วนจิตปุถุชนทั้งหลายนั้นไม่พ้นที่จะต้องทำการกีดขวางของมันเราจะทำคุณงามความดีมันก็เห็นว่าเป็นการลำบากกระเสียทำยากความลำบากทั้งอดทั้งหิวอดหลับอดนอนอดผ่อนอาหารหรืออดอาหารแล้วลำบากลำบนในการประกอบความภาคเพียรมีแต่เรื่องกิเลสมันหาเล็ดที่จะให้เราออกนอกตู้นอกทางสุดท้ายก็ฉุดลากไปจนได้ไม่พ้นในเนื้อหมูของมันความดีที่ควรจะได้จากการบวชก็ค่อยล่อยล้อไปล่อยล้อไปจนถึงกับความล้มเหลวไปก็มีอยู่มากมายเพราะกิเลสมีอำนาจมากเราจะบวชก็ตามกิเลสมันไม่บวชแต่เรายังดีหนึ่งว่าเราบวชแล้วถึงกิเลสไม่บวชเราก็บวชแล้วที่พร้อมแล้วที่จะต่อสู้กับกิเลสเราต่อสู้กับกิเลสได้บางประเภทแล้วเราถึงมาบวชได้ถ้าเราตัดความห่วงความใยฝืนความห่วงความใยความรักความหวงแหนสมบัติเงินทองเข้าของสิ่งเกี่ยวข้องทั้งหลายไม่ได้เราก็มาบวชไม่ได้นี่ก็เราก็ได้สละมาแล้วก็ชื่อว่าชนะมันถึงจะไม่โดยสิ้นเชิงก็ชนะได้เมื่อใดก็เป็นคุณค่าความชนะของเราด้วยกันทั้งนั้นนั่นนี่ก็เรียกว่าเราชนะมันได้เราถึงได้มาบวชมาบวชความลำบากลำบนเรื่องนี้เป็นเรื่องที่กิเลสจะนำออกอวดอ้างได้ง่ายความลำบากลำบนความไม่ได้ไปได้มาได้พูดได้คิดได้ปฏิบัติตัว
ามความสะดวกสบายใจที่เคยเป็นมานี่กิเลสมันก็จะเอาออกปวดออกอ้างเป็นความลำบากแต่ทำไม่ก็มีเครื่องแก้กันความลำบากลำบนในการประกอบความเพียรทุกด้านก็ไม่ใช่ทำพาให้ลำบากเป็นเรื่องของกิเลสพาให้ลำบากกิเลสขีดขวางกิเลสไม่อยากให้ทำต่างหากนี่การตอบกิเลสเพราะกิเลสมันมีอุบายวิธีการมากที่จะฉุดลากเราออกจากลู่จากทางเข้าสู่อำนาจของมันทั้งเวลาในประกอบความเพียรและนอกจากการประกอบความเพียรมันมีอยู่ตลอดเวลาในหัวใจนี่เราจึงต้องมีอุบายอันแหลมคมไม่งั้นแก้ไม่ตกและยอมจำนนต่อมันความเพียรก็ล้มเหลวไม่เกิดประโยชน์อะไรเนี่ยที่ว่าการบวชและการประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมหลักพินัยก็ยากความเป็นอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นความลำบากลำบนไปหมดเพราะกิเลสเสียสรรปั้นเรื่องขึ้นมาให้ว่าเป็นของลำบากลำบนไม่ใช่อะไรพาให้ว่าอยู่ธรรมดาคนเรามีความทุกข์มากมายกายกองเมื่อไม่จิตไม่ดีดดิ้นออกจากอำนาจของมันเข้าสู่อสุธรรมด้วยการบำเพ็ญความดีต่างๆแล้วยากขนาดไหนมันก็ไม่ได้คิดว่ายากเพราะกิเลสทำให้ลืมตัวไปเรื่อยๆแต่พอแยกตัวออกมาเพื่อปฏิบัติอักธรรมทั้งหลายอันเป็นความดีแล้วมันยากทั้งนั้นเพราะกิเลสขีดขวางนี่ละเรื่องความแหลมคมของกิเลสเป็นเช่นนี้เราจะเห็นได้เวลาประกอบความเพียรจิตใจมีความผ่องใสขึ้นไปโดยลำดับลำดาธรรมมีอำนาจมากขึ้นไปเรื่อยๆสิ่งที่ขีดขวางสิ่งที่ว่าลำบากลำบนเหล่านี้จะค่อยอ่อนตัวลงไปอ่อนตัวลงไปจนถึงกับไม่มีเหลือเลยนั่นเพราะกิเลสไม่มีเหลือความเกลียดคร้านนั่นแหละความหม่นแอนั่นแหละความท้อแท้นั่นแหละคือกิเลสเมื่อธรรมะภายในจิตใจมีมากสิ่งเหล่านี้จึงล้มเหลวไปหมดก็ไม่มีอะไรมาขีดขวางเพราะฉะนั้นการลำบากความลำบากจึงเกิดขึ้นจากความขีดขวางของกิเลสทั้งมวลไม่ใช่เกิดขึ้นจากความขีดขวางของธรรมแต่คนไม่ทราบยังไปเหมาเอาแต่ว่าการทำความดีนี่ทำยากอะไรก็ยากหมดขึ้นชื่อว่าความดีไม่ได้คิดเห็นเลยว่ากิเลสนั้นตัวเป็นตัวมารของธรรมขึ้นชื่อว่าความดีอันใดก็ตามกิเลสต้องขีดต้องขวางจนได้ไม่ว่าส่วนยากส่วนกลางส่วนละเอียดให้ทานรักษาศีลภาวนามันขีดมันขวางทั้งนั้นขึ้นชื่อว่าความดีแต่เราไม่เห็นนั่นสินี่แหละจึงว่ามันแหลมคมกว่าเราพอเมื่อสติปัญญาจ่อเข้าไปเรียกว่าสติธรรมปัญญาธรรมวิริยะธรรมวิริยะคือความภาคความเพียรขันติธรรมความอดความทนทนต่อการต่อสู้กับกิเลสมันมาหนักขนาดไหนเราก็สู้หนักขนาดนั้นนั่นแหละทีนี้เราถึงจะเห็นกำลังของธรรมว่ามีอำนาจเหนือกิเลสไปโดยลำดับลำดาสิ่งที่มันเคยขีดขวางลวงใจก็ค่อยเบาไปมีธรรมก็ก้าวออกสะดวกสบายรื่นไปเลยเรียกว่าคล่องตัวจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนภาวนาคล่องทั้งหมดไม่ว่าจะสัมผัสสัมพันธ์กับสิ่งใดซึ่งกิเลสเคยถือเป็นผลประโยชน์ของมันกลับกลายเป็นเรื่องทำเสื้อประโยชน์จากการได้เห็นได้ยินได้ฟังเสียทั้งนั้นนี่เมื่อทำมีกำลังมีสติธรรมมีวิริยะธรรมขึ้นมาโดยลำดับถึงสติธรรมปัญญาธรรมจนถึงคือกับขั้นรอบตัวภายในจิตใจเมื่อจิตใจรอบตัวแล้วอะไรก็มีแต่ธรรมทำงานทำหน้าที่ของตัวเองกิเลสไม่อาจเอื้อมกิเลสไม่มีอำนาจนั่นแหละเราจึงสนุกประกอบความภาคเพียรความขี้เกียจขี้ค้านท้อแท้เลวไหลจนกระทั่งถึงว่าความที่เคยตำหนิตนว่าอำนาจวาสนาน้อย
ล้มไปหมดไม่มีอะไรเหลือเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องของกิเลสปั้นขึ้นมาหลอกลวงต่างหากการทำงานของธรรมก็คล่องตัวคล่องตัวคล่องตัวนี่แหละภาคความเพียรที่ถึงขั้นที่แก่กล้าสามารถแล้วจึงเป็นความเพียรที่เด็ดเดี่ยวมากทีเดียวไม่เสียดายอะไรในโลกถ้าลงธรรมได้เกิดแล้วเพราะไม่มีอะไรเลิศยิ่งกว่าธรรมเมื่อใจได้สัมผัสสัมพันธ์ธรรมเห็นรสชาติของธรรมเป็นอย่างไรแล้วจะปล่อยรสชาติต่างๆมาโดยลำดับลำดาถึงขั้นนี้ทำถึงทำขั้นนี้ปล่อยรสชาติขั้นนี้ถึงทำขั้นนั้นปล่อยรสชาติขั้นนั้นปล่อยไปโดยลำดับลำดาจนถึงรสชาติที่ละเอียดสุดทำละเอียดยิ่งกว่านั้นปล่อยไปได้หมดโดยสิ้นเชิงไม่มีอะไรเหลือนะท่านจึงว่ารสแห่งธรรมชนะสิ่งรสทั้งปวงนี่เป็นพระวาจาของพระพุทธเจ้าตรัสสั่งสอนโลกมาตลอดทุกวันนี้รสแห่งธรรมจึงไม่เคยติดจางเมื่อนำมาพึ่งปฏิบัติให้กลมกลืนกับจิตใจแล้วใจกับธรรมสัมผัสสัมพันธ์กันแล้วใจจึงเป็นเรื่องของความประเสริฐไปเสียสิ้นเพราะมีแต่ธรรมทั้งดวงอยู่ในใจเราถึงแม้จะไม่ปฏิบัติถึงขนาดนั้นก็ตามคือชื่อว่าความดีมีมากมีน้อยเพียงไรก็เหมือนกับเรามีเงินในกระเป๋าเรานั่นแหละอันไม่มีอะไรเลยไปไหนก็ลำบากอยู่ที่ไหนก็อยู่ยากเพราะไม่มีเครื่องสนองความต้องการมีเงินติดกระเป๋าแล้วไปไหนก็สะดวกสบายเงินมากเงินน้อยยังพออบอุ่นพอได้อาศัยดีกว่าที่ผู้ไม่มีเงินเป็นไหนนี่แหละความมีบุญกับความไม่มีบุญต่างกันอย่างนี้คนไม่มีบุญอยู่ก็จนไปก็จนเป็นก็จนตายก็จนอยู่ก็ทุกไปก็ทุกเป็นก็ทุกตายก็ทุกพบใดพบใดมีแต่ความทุกข์เพราะอำนาจแห่งบาปที่เกิดจากการตนทำชั่วนั้นเผาผลาญจึงหาเวลามีความสุขความสบายเหมือนท่านผู้มีบุญหรือเหมือนเขาที่ผู้มีบุญไม่ได้เลยนี่มันต่างกันอย่างนี้ภพชาติแต่ละภพเราอยากเข้าใจว่าเหมือนกันใจดวงนี้แหละพาดำริคิดอ่านแต่ต้องให้ทำก่อนคิดขึ้นก่อนแล้วค่อยทำส่วนมากจะคิดตั้งแต่ปลายต่ำจึงมักทำแต่ความไม่ดีเสมอจิตใจของคนและสัตว์ทั่วไปเมื่อทำแล้วก็ผลก็หลั่งไหลเข้ามาสู่ตัวเหตุที่เป็นจุดแห่งการกระทำนั่นแหละเวลาตายไปแล้วไปอยู่ที่ไหนจิตไม่ตายธรรมชาติอันนั้นก็ติดจิตไปร่างกายแตกสลายธาตุดีสี่ดินน้ำลมไฟที่เรียกว่าร่างกายนี้สลายตัวลงไปจากส่วนผสมแต่จิตกับวิบากของจิตดีชั่วไม่ได้สลายมีอยู่ที่จิตจิตดวงนี้จึงไปเกิดตามสถานที่นี้ให้ไปเกิดตามความแน่นอนของใจไม่ได้ต้องไปเกิดตามความแน่นอนของกรรมเท่านั้นกรรมมีกรรมดีกรรมชั่วถ้าเราได้ทำความชั่วเอาไว้มากกรรมชั่วก็เป็นเจ้าของจิตใจนั้นพาใจไปเกิดในสถานที่ไม่พึงปรารถนาถ้าไม่พึงปรารถนาจะอยู่ในสถานที่ใดพบใดก็ตามย่อมเป็นความทุกข์ความลำบากเท่านั้นใจจึงไม่ปรารถนาเพราะเป็นทุกข์เป็นร้อนมีมากมีน้อยเพียงไรก็เผาผลาญจิตนั่นแหละให้รับความลำบากลำบนถ้าจิตได้สร้างความดีเอาไว้เมื่อมีทุกข์มาก็เหมือนกับมียาแก้เมื่อเกิดโรคก็มียาแก้มีทุกข์ขึ้นมาก็มีบุญเข้าไปแก้ไขพอผ่อนหนักผ่อนเบากันไปได้คนเราจึงไม่ทุกข์ตลอดเวลาและไม่ได้รับความสุขตลอดไปเนื่องจากเราทำทั้งดีทั้งชั่วผลจึงให้ทั้งดีทั้งชั่วจนกว่าว่าเราได้สร้างความดีมีกำลังมากขึ้นมากขึ้นนั่นจึงมักจะมีแต่ความดีเกิดมักจะมีแต่พบดีๆเป็นที่พึงหวังแม้จะยังไม่พ้นจากทุกข์ก็ตามพบชาติที่เราเกิดเป็นที่พึงหวังมีความสุขความเจริญแม้จะมาเป็นมนุษย์ก็ผิดจากมนุษย์สมบัติเงินทองข้าวของก็มีบริษัทบริวารก็มีสิ่งใดที่เกิดในอยู่ใน
เป็นสมบัติของเราสิ่งนั้นเป็นที่พึงหวังพึงหวังเพราะเราสร้างความพึงหวังเอาไว้นี่ไม่เกิดขึ้นจากอะไรนะเกิดขึ้นจากเราเป็นต้นเหตุเกิดขึ้นจากใจเป็นผู้ดำริไม่ใช่เกิดขึ้นจากอะไรใจจึงเป็นของสำคัญที่จะรับความที่ควรจะรับการอบรมให้ถูกทางหากไม่รับการอบรมแล้วใจนั่นแหละจะเป็นภัยต่อตัวเองเพราะความไม่รอบคอบและเพราะความอยากของตนที่มีธรรมชาติอันหนึ่งมันผลักดันให้ทำแต่ทำแล้วธรรมชาติอันนั้นมันไม่เสวยตัวเรานั่นแหละเป็นผู้เสวยจึงต้องระมัดระวังมากที่เราได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนาอย่างนี้จึงเป็นของถูกต้องแม่นยำวาสนาของเรามีเต็มที่แล้วมีผู้บอกผู้สอนเรื่องถอดเรื่องถอนเรื่องแก้เรื่องไขเรื่องลบติดตัวจากความชั่วช้าหลามกทั้งหลายเราไม่หลวมตัวเข้าไปหมดทั้งตัวเรายังรู้แม้เราจะไม่สามารถปฏิบัติตามได้ทุกแยกทุกแง่ทุกมุมสิ่งที่เราปฏิบัติตามโอวาทคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ยังมีอยู่มากนั่นเพราะเรารู้ถ้าเราไม่รู้เลยเราจะมีทางอะไรปฏิบัติตามนอกจากการเวลาใดพบใดชาติใดเฉพาะอย่างยิ่งชาติปัจจุบันตั้งแต่วันเกิดมาจนกระทั่งถึงวันตายจะมีตั้งแต่การสร้างความชั่วอย่างเดียวเพราะไม่รู้ว่าบุญบาปเป็นยังไงก็มีแต่ความอยากความอยากมันดึงใจของคนเราให้ไปทำดึงร่างกายของเราบาจาของเราให้พูดชั่วทำชั่วคิดชั่วทุกสิ่งทุกอย่างมีแต่อำนาจของกิเลสผลักดันให้ไปทางที่ชั่วเสมอนี่มีธรรมะสั่งสอนเอาไว้เราจึงได้ทำทั้งดีถึงเราทำมากไม่ได้เราก็ทำความดีได้ขั้นนี้ก็เป็นความดีของเราวันนี้ก็ทำวันหน้าก็ทำทำอยู่โดยสม่ำเสมอความดีย่อมเกิดสม่ำเสมอเมื่อเกิดมากต่อมากก็เหมือนกับจำนวนเป็นเงินเป็นล้านล้านอ่ะมันไปจากหนึ่งจากสองนั่นแหละไม่ได้ไปจากล้านที่ไหนไปจากหนึ่งครับสองนี่แหละแล้วบวกกันไปเรื่อยจนกระทั่งถึงล้านของจะมีมากมึงก็ต้องไปจากหนึ่งจากสองนี่เองนี่ความดีความคุณงามความดีทั้งหลายก็ไปจากของเล็กน้อยแหละเหมือนฝนตกเราเห็นไหมฝนเห็นอยู่ด้วยกันทุกคนไปเสียได้ยังไงเม็ดฝนที่ตกลงมามันเท่ามะพร้าวลูกมะพร้าวเมื่อไหร่มันก็เท่าเม็ดฝนเราอย่างเราเห็นนั่นแหละแล้วทำไมมันทำให้ท้องฟ้ามหาสมุทรท่วมไปหมดด้วยน้ำฝนที่ตกลงมาทีละหยดละหยาดเท่านั้นได้ล่ะก็เพราะรวมกันแล้วมันมากตกไม่หยุดไม่ถอยมันมากนั่นเองการสร้างบารมีกุศลพระพุทธเจ้าท่านก็กล่าวไว้อย่างนั้นเหมือนกันสร้างสมทีเล็กน้อยก็ย่อมเป็นกองใหญ่โตขึ้นมาท่านเทียบเหมือนกับเม็ดฝนนี่เองตกทีละหยดละหยาดเท่านั้นสามารถยังองอ่างกระถางตลอดถึงท้องฟ้ามหาสมุทรให้เต็มไปได้ด้วยน้ำท่านว่านะกองการกุศลก็เหมือนกันเราสร้างไว้ทุกวันทุกเวลาไม่ประมาทโดยลำดับลำดาก็พอกพูนขึ้นไปพอกพูนขึ้นไปงอกงามขึ้นไปเจริญขึ้นไปเมื่อกองบุญกองกุศลเจริญใจเราก็เจริญภพชาติของเราก็เจริญและหดสั้นเข้ามาจะเคยเป็นเกิดสมมติว่าจะเกิดไปอีกกี่หมื่นชาติอย่างนี้ก็ย่นเข้ามาย่นเข้ามาชาตินั้นย่นเข้ามาเพื่อความสุดสิ้นแห่งความทุกข์ที่เกิดจากชาติความเกิดนั้นนั่นนี่แหละบุญกุศลหนุนเราไปโดยลำดับลำดาตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปถึงจะเกิดจะมีความทุกข์อยู่บ้างเพราะการเกิดเป็นเหตุก็ตามความสุขก็มีแทรกอยู่นั้นในนั้นเพราะอำนาจแห่งบุญให้เราได้พึ่งพิงอิงอาศัยตลอดไปจนกระทั่งถึงสิ้นภพชาตินั้นแล้วความดีก็หนุนไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงหลุดพ้นจากทุกข์ความหลุดพ้นจากทุกข์คือหลุดพ้นจากทุกข์โดยประการทั้งปวงในปัจจุบันสิ้นจากใจสิ้นจากกิเลสใจก็สิ้นจากทุกข์ทางใจธาตุขันธ์เป็นเพียงวิบากได้รับความทุกข์อันหนึ่งเท่านั้นแต่ไม่สามารถที่จะซึมซาบถึงใจพอผ่านพ้นจากธาตุขันธ์นี้ไปแล้วคือธาตุขันธ์นี้แตกสลายลงไปเรียกว่าตายแล้วก็หมดปัญหาโดยสิ้นเชิงไม่ต้องแบกภพแบกชาติที่ไหนอีกต่อไปแล้วนั่นท่านเรียกว่าบรมสุขคือจิตที่เป็นธรรมทั้งดวงเป็นธรรมล้วนๆเป็นบรมสุขคำว่าปัญหาแห่งการเกิดกับปัญหาแห่งความทุกข์ที่มาด้วยกันนั้นก็หมดไปโดยสิ้นเชิงในขณะที่ภพชาติได้ขาดสะบั้นลงไปจากใจและธาตุขันธ์อันนี้ได้สลัดทิ้งไปแล้วหมดเท่านั้นนี่จึงเป็นธรรมชาติที่ประเสริฐนี่แหละพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์
ท่านสอนธรรมสอนด้วยความถูกต้องแม่นยำสอนด้วยความละเอียดละออวิชาของพระพุทธเจ้าวิชาธรรมที่มาสอนโลกนี้ไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดจะอาจเอื้อมจะสามารถนำมาแข่งพระพุทธเจ้าได้เลยว่าการสอนธรรมนี้สอนได้ยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าหรือเสมอเหมือนพระพุทธเจ้าไม่มีในสามแดนโลกธรรมเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงมีได้เพียงพระองค์เดียวเท่านั้นแต่ละครั้งละครั้งท่านว่าเอกนามจริงหนึ่งไม่มีสองคืออะไรมีปัญหาถามในบาลีก็คือพระพุทธเจ้าที่ทรงอุบัติขึ้นแต่ละครั้งละครั้งมีเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นเพราะเป็นสิ่งที่เกิดยากไม่มีใครไม่มีอะไรมาแข่งกันได้เลยเกิดได้เพียงพระองค์เดียววิชาที่พระพุทธเจ้าจะได้อุบัติขึ้นเป็นศาสดาเอกของโลกแต่ละพระองค์นั้นก็เป็นวิชาที่หลุดพ้นที่ผุดขึ้นในพระทัยของพระองค์เป็นเรื่องของพระองค์ทรงขนขวายเองไม่ไปสอบแสวงหาจากครูจากอาจารย์องค์ใดมาเป็นความรู้ความฉลาดสามารถปราบกิเลสในพระทัยให้สิ้นซากลงไปนอกจากความรู้ที่เป็นสยามภูคือที่เป็นเองขึ้นในพระพุทธเจ้าเท่านั้นความรู้อันนี้จึงไม่มีใครเป็นคู่แข่งได้และไม่มีใครจะนำมาสอนโลกแข่งพระพุทธเจ้าได้เลยเพราะเป็นความรู้ที่อุบัติขึ้นโดยเฉพาะในองค์แห่งภาวนาของพระองค์เท่านั้นนะนี่แหละที่ว่าธรรมแท้เป็นเช่นนี้สติแท้ปัญญาแท้ที่จะสังหารกิเลสเป็นขึ้นภายในจิตใจโดยเฉพาะไม่ได้เป็นขึ้นจากตำรับตำราไม่ได้เป็นขึ้นจากความจดความจำได้มากได้น้อยเพียงไรแต่เป็นขึ้นจากจิตตภาวนากลายเป็นภาวนามยปัญญาขึ้นมาปัญญาสำภาปัญญาเกิดขึ้นจากการภาวนาถนัดภาวนามยปัญญานี่แหละธรรมชาติอันนี้แหละเกิดในพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์แต่เป็นเรื่องที่รวดเร็วเช่นพระพุทธเจ้าของเราเมื่อจับจุดแห่งทางที่จะหลุดพ้นหรือแห่งทางที่จะถึงความเป็นพระเจ้าได้แล้วก็รวดเร็วเพียงพระองค์เพียงพระราตรีเดียวเท่านั้นคือวันคืนในวันเพ็ญเดือน6ตอนเช้าก็เสวยภักยาหารของพระนางสุชาดา49ก้อนแล้วพอตกเย็นขึ้นมาก็ตั้งสัตตรงตั้งสัตยาธิฐานในพระทัยของพระองค์ว่าจะนั่งภาวนานี้จนกระทั่งได้ตรัสรู้ถ้าไม่ได้ตรัสรู้แล้วก็มอบร่างพระสรีระทุกส่วนนี้ลงไว้กับที่นั่นเลยจะไม่ยอมลุกเป็นอันขาดนั่นนี่พระองค์ทรงจับจุดอะไรได้ในขณะนั้นพระองค์จึงไม่ตายเปล่าๆก็จับจุดคืออนาปานสติได้พอจับจุดตามที่พระองค์ทรงหวนระลึกถึงคราวที่ไปแลกนาขวัญกับพระราชบิดานั้นมาปฏิบัติคือการกำหนดอนาปานสติก็ได้เหตุได้ผลพระจิตก็สงบลงได้โดยลำดับลำดาจนกลายเป็นสมถะขึ้นอย่างรวดเร็วสมถะกับวิปัสสนาของท่านคิดผู้ที่เป็นคิดปาปัญญานั้นย่อมรวดเร็วพอสมถะปรากฏขึ้นมาวีแววแห่งวิปัสสนาก็เริ่มฉายตัวออกมาในขณะเดียวกันเพราะฉะนั้นจึงทรงทราบในปฐมยามนั่นทรงบรรลุปุเพนิวาสานุสติญาณคือทรงระลึกชาติย้อนหลังไปได้ด้วยพระปัญญาญาณของพระองค์ซึ่งเกิดจากความสงบเป็นพื้นฐานแล้วพระปัญญาญาณยังทราบไปในขณะนั้นที่เรียกว่าปัญญาเกิดในระยะเดียวกันไปนะปุเพนิวาสานุสติญาณได้ทรงอุบัติหรือได้เกิดมากี่ภพกี่ชาตินับย้อนหลังไม่มีประมาณมากถึงขนาดนั้นทรงเห็นโทษเห็นไทยอย่างยิ่งในความเกิดของคนเพราะไม่ใช่เกิดแบบเดียวกันไม่ใช่เกิดภพเดียวกันไม่ใช่ได้รับความสุขความสบายแบบเดียวกันภพหนึ่งเป็นสุขอย่างหนึ่งเป็นทุกข์อย่างหนึ่งภพหนึ่งสูงภพหนึ่งต่ำพบหนึ่งรับความทุกข์ความทรมานพบหนึ่งได้รับความสุขบ้างพอประมาณเป็นบางพบบางชาติเป็นมหันตทุกข์มหันตโทษกี่กับกี่กันกว่าจะได้พ้นจากทุกข์มานานขนาดไหนทรงทราบโดยตลอดทั่วถึงด้วยพระญาณที่ว่าที่กล่าวนี่ที่ว่าปุเพนิวาสานุสติญาณ
นี่ทรงทราบไปตลอดทั่วถึงทำไมจะไม่เห็นโทษเมื่อเห็นเจ้าของได้ตกนรกหกไหม้หรือได้เสวยความทุกข์ความทรมานในชาติลำดับลำดากันไปโดยลำดับลำดามีแต่เรื่องของเรามีแต่ภพของเราชาติของเรามีแต่ตัวของเราทั้งนั้นที่ไปเสวยทุกข์อยู่ที่เป็นมาด้วยบุพเพนิวาสานิจญาณนี้เห็นชัดเจนอย่างนั้นแล้วทำไมจะไม่สลดสังเวชใจมนุษย์แท้ๆนี่ยิ่งเป็นใจของศาสดาองค์เอกก็ยิ่งจะกระเทือนโลกธาตุไปแล้วเรื่องความรู้ความเห็นความเป็นของพระองค์ที่เกิดขึ้นในพระทัยในขณะนั้นนั่นนี่เราพูดเพียงย่อๆถึงเรื่องว่าความรวดเร็วของสมถะและปัจจนาขององค์ศาสดานี่ละที่ว่าภาวนามยปัญญาเริ่มไปแล้วเป็นขึ้นมาเป็นขึ้นมาแล้วพอถึงมัชฌิมยามก็ทรงบรรลุจตุปาฏิยานคือทรงทราบเรื่องความตายและความเกิดของสัตว์ทั้งหลายไม่มีประมาณในโลกนี้เพราะสัตว์โลกทั้งที่เป็นภพหยาบภพละเอียดมันมีเต็มอยู่ทั้ง3แดนโลกธาตุนี้คือกามภพก็เต็มไปด้วยวิญญาณและสัตว์ผู้อยู่ในห้วงแห่งกามนี้รูปภพก็มีวิญญาณของสัตว์ที่อยู่ในภพรูปภพนั้นอรูปภพก็มีแต่วิญญาณของสัตว์มีภพของสัตว์เต็มไปอยู่ในภพนั้นๆทรงทราบโดยตลอดทั่วถึงแล้ววิญญาณดวงใดภพใดจะให้เหมือนกันเหมือนไม่ได้เพราะการกระทำความคิดความเคลื่อนไหวของจิตวิญญาณแต่ละดวงละดวงนั้นมีความแตกต่างกันโดยลำดับลำดาด้วยกิริยาแห่งการทำดีทำชั่วผลจึงมีความสุขความทุกข์สับปนกันไปเต็มไปหมดในโลกธาตุนี้ยิ่งให้พระองค์เสด็จสลดสังเวชในเรื่องเกิดเรื่องตายของสัตว์ไม่มีเวลาว่างเลยที่สัตว์จะไม่เกิดที่สัตว์จะไม่ตายไม่มีอะไรที่จะหนาแน่นชุลมุนวุ่นวายยิ่งกว่าการท่องเที่ยวแห่งภพชาติและการเกิดของสัตว์ทั้งหลายนี่ก็ทำให้พระองค์เกิดความสลดสังเวชมากมายในปฐมยามด้วยจิตตุปาฏิยานความอย่างทราบในความเกิดความเคลื่อนของใจที่ออกจากร่างนี้เข้าสู่ร่างนั้นแล้วไปสู่ไม่ใช่ออกจากภพนี้แล้วไปสู่ภพนั้นจะเป็นภพเก่าเป็นภพใหม่เรื่อยไปสูงสูงต่ำต่ำรุ่มรุ่มดอนหาประมาณไม่ได้เพราะจิตวิญญาณของสามแดนโลกธาตุนี่มีมากน้อยเพียงไรฟังสิพระองค์ทรงทราบโดยตลอดทั่วถึงในปฐมยามนั้นโอในมัชฌิมยามนั้นนี่เรียกว่าเป็นบุพเพนิวาสานุติญาณญาณอย่างทราบพระปัญญาญาณอย่างทราบความเป็นของสัตว์ทั้งหลายที่หาความสุขล้วนๆไม่ได้มีแต่ความทุกข์กับสุขเจือปนกันไปและมีแต่ความทุกข์มากสุขน้อยและมีแต่ความทุกข์ล้วนๆเต็มไปหมดในสัตว์แต่ละตัวละดวงวิญญาณแต่ละดวงละดวงนี่เพราะอะไรเป็นสาเหตุพระองค์ก็ทรงทราบพิจารณาถึงสาเหตุอะไรพาให้สัตว์ทั้งหลายได้มาเกิดเป็นเช่นนี้ไม่เห็นมีวิญญาณดวงใดเป็นเอกสิทธิ์เป็นอิสระเสรีอยู่ในลำพังของตนเองมีแต่หมุนไปถ้าภาษาของเราที่พูดให้ฟังกันอย่างถนัดชัดเจนก็มีแต่วิญญาณดวงดิ้นล้มดิ้นตายกระเสือกกระสนกระวนกระวายหาที่เกาะที่ยึดกันทั้งนั้นไม่มีที่เกาะที่ยึดเพราะมีแต่ความรุ่มร้อนเนื่องจากตนประมาทเวลาสร้างบุญสร้างกุศลไม่อยากจะสร้างแต่การสร้างบาปนั้นมีความชอบพอใจไม่มีความอิ่มพอจึงได้เสวยตั้งแต่ความทุกข์ความทรมานของสัตว์นี่พระองค์ก็ทรงทราบไปหมดนี่ฟังสิไอ้เรื่องพระองค์ที่ทรงบำเพ็ญไม่ทรงเรียนจากผู้ใดแล้วนั่นในขณะนั้นเป็นเรื่องของพระองค์ทรงดำเนินความรู้ความสามารถโดยลำพังพระองค์เองพอปฐมยามแล้วก็นำเรื่องที่กล่าวมาเหล่านี้ประมวลเข้ามาถึงเรื่องภพเรื่องชาติของพระองค์มันเป็นยังไงเกิดมาจากอะไรมันถึงได้เกิดเอามากมายเกิดไม่หยุดไม่ถอยจนกระทั่งชาติปัจจุบันมาเป็นตัวของตัวอยู่เวลานี้มันยังไม่หยุดไม่ถอยถ้าแก้ไม่ได้มันก็จะต้องเกิดอีกตลอดไปหาที่สุดที่สุดไม่ได้นี่ตามหลักธรรมท่านก็กล่าวไว้ว่าไม่มีเงื่อนต้นเงื่อนปลายแต่ภาษาบาลีผมลืมเสียแปลได้แต่ว่าภพชาติของจิตวิญญาณแต่ละดวงนั้น
ท่านว่าไม่มีเงื่อนต้นเงื่อนปลายเหมือนมดแดงไต่ขอบดงทั้งที่มดแดงไต่ขอบดงไต่ขอบดงมันเป็นยังไงที่สุดของขอบดงมีอยู่ที่ตรงไหนมันกลมไปหมดอันนี้ก็เหมือนการเกิดภพนี้ภพนั้นหมุนไปเวียนมาของเก่าของใหม่แม้จะขึ้นมาเกิดกี่ครั้งกี่หนก็ไม่ทราบเช่นเดียวกับมดแดงไต่ขอบดงไต่ไปแล้ววกเวียนมาถึงของเก่าก็มันรู้เป็นของเก่าไต่ไปไต่ไต่ไปไต่มาอยู่เช่นนั้นนี่ภพชาติของสัตว์ก็เหมือนกันเกิดแต่ภพชาติไม่ทราบว่าเกิดภพใดชาติใดเกิดมาซ้ำของเก่ากี่ครั้งกี่หนก็ไม่ทราบเพราะเกิดด้วยความหลงเกิดด้วยความมืดบอดไม่ด้วยความสว่างกระจ่างแจ้งจะไปรู้เรื่องยังไงเช่นเดียวกับจูงคนตาบอดจูงไปที่เก่านั้นกี่ร้อยกี่พันครั้งมันก็ไม่มีโอกาสจะทราบได้ว่านี่เป็นของเก่านั่นเป็นของใหม่ถ้ามันไม่เห็นนี่เรามาเกิดในภพในชาตินี้กี่ครั้งกี่หนตกและลกบกไหม้ขึ้นสวรรค์ชั้นพรหมมากี่ครั้งกี่หนก็คือเราแต่ละคนละคนนี่แหละแต่ไม่สามารถจะรู้เรื่องของตัวเองได้เพราะความมืดบอดของเรานั่นแหละทำให้ไม่รู้เรื่องจึงทำให้ปฏิเสธได้ว่าตายแล้วศูนย์ทั้งที่มันไม่ศูนย์ปฏิเสธตัวเองว่ามันศูนย์แต่ก็ตัวเองนั่นแหละเป็นผู้ไปเกิดไปพบไปในเสวยความทุกข์ความทรมานทั้งหลายอยู่ไม่หยุดนั่นเพราะความจริงไม่ได้ขึ้นอยู่กับความสำคัญตนและความปฏิเสธเฉยๆความจริงขึ้นอยู่กับความจริงเช่นเราเดินทางไปเราสำคัญว่าหนามไม่มีหัวต่อไม่มีแล้วไปโดนหัวต่อเข้าไปยังไงมันเป็นไปด้วยความสำคัญว่าไม่มีไหมเหยียบหนามเข้าไปยังไงน้ำมันมีไหมนั่นน้ำมีอยู่ตามหลักธรรมชาติของตนความสำคัญแล้วว่าไม่มีไปลบน้ำไม่ได้ไปลบหัวต่อไม่ได้ต้องโดนถ้าไม่ระวังถ้าเห็นเสียอย่างเดียวก็หลีกได้นี่ก็เหมือนการเช่นนั้นความมีความจริงใครจะลบล้างไม่ได้นอกจากหลีกเว้นเท่านั้นเช่นนรกมีจริงดังพระพุทธเจ้าท่านว่าพระพุทธเจ้าองค์ใดก็ไม่สามารถจะทำลายนรกได้ทำลายบาปให้สัตว์ทั้งหลายได้สัตว์ทั้งหลายต้องหลีกเองต้องสอนวิถีละนี่เป็นวิสัยของพระพุทธเจ้าหากว่าพระองค์มีความเฉลียวฉลาดหากว่าพระองค์จะสามารถไม่ว่าพระพุทธเจ้าพระองค์ใดสามารถที่จะลบล้างทำลายนรกได้ทำลายบาปได้แล้วไม่มีผู้ใดที่จะให้สัตว์พระพุทธเจ้าองค์ใดให้สัตว์ได้รับความทุกข์ความลำบากจะไปทำลายหมดขึ้นชื่อว่าอันใดที่เป็นข้าศึกต่อสัตว์โลกทั้งหลายเช่นนรกหรือบาปกรรมที่จะแผดเผาสัตว์นรกพวกสัตว์ทั้งหลายต้องทำลายให้หมดให้สัตว์ทั้งหลายได้มีความสุขกายสบายใจอยู่ด้วยความรื่นเริงบันเทิงตลอดไปเหมือนกันหมดทุกพระองค์เนี่ยแต่นี้ไม่สามารถที่จะลบล้างความจริงนั้นได้และอุบายใดที่จะพอเป็นไปได้ก็คืออุบายสอนให้หลบหลีกลบล้างไม่ได้ทำลายไม่ได้ให้หลีกเช่นบาปลบล้างไม่ได้ให้หลีกอย่าทำบาปนั่นนรกมันเป็นยังไงนรกก็สาเหตุคือการทำบาปนี่แหละมันไปทางนรกอย่าทำบาปจะไม่ไปนรกนั่นเหมือนอย่างอย่าชกอย่าลากถ้าไม่อยากติดคุกติดตารางก็หมายก็ว่าอย่างนั้นนี่เรื่องของพระองค์ทรงพิจารณาตลอดทั่วถึงมาอย่างนี้ก็เกิดความสลดสังเวชตลอดถึงสัตว์ทั้งหลายที่เกิดที่ตายอยู่ในภพน้อยภพใหญ่เต็มไปในสามแดนโลกธาตุนี้ประมวลเข้ามาให้เกิดความสลดสังเวชแล้วย้อนหาตัวเหตุแห่งการเกิดตายมันมาจากอะไรเนี่ยก็ทรงพิจารณาปัจจัยการนะที่นี่นั่นในคืนวันนั้นแหละเนี่ยสมถะวิปัสสนาไปด้วยกันความสงบไม่ต้องคิดยุ่งกับอะไรจิตไม่วุ่นกับเรื่องโลกเรื่องสงสารจึงเรียกว่าความสงบมีแต่ปัญญาเดินด้วยความราบรื่นดีงามสม่ำเสมอด้วยความเห็นโทษเห็นภัยยิ่งมีความสว่างกระจ่างแจ้งจิตพระญาณอย่างทราบไปโดยตลอดทั่วถึงแล้วก็ย้อนเข้ามาถึงอวิชชาปัญญาสร้างฆ่าลานั้นอะไรพาให้เกิดมันสัตว์ทั้งหลายวิญญาณดวงใดมันก็เป็นอย่างนี้วิญญาณดวงใดมันก็เป็นอย่างนี้ไม่มีวิญญาณดวงใดที่จะว่างจากความไม่เกิดที่จะเป็นอิสระในตัวเองไม่เห็นมีทุกวิญญาณมันเป็นเหมือนกันนี่หมดดังที่เห็นรู้อยู่นี่นั่นเพราะท่านรู้ท่านเห็นจริงๆแล้วก็ย้อนไปย้อนมาก็เข้ามาถึงอวิชชาปัญญานี่ละมันสาเหตุมันเป็นมาอะไรย้อนเข้ามาสู่พระจิตของพระองค์เองนั่นแหละพอย้อนพมาถึงจุดนี้ก็พังทลายอวิชชาไปอวิชชาปัญญาสร้างคาราอวิชชานั่นแลมันทำก่อให้ก่อภพก่อชาติภพน้อยภพใหญ่มันเกิดขึ้นที่นี่นั่นเอาละที่นี่ตัวนี้เองก็ทำลายตัวนี้ได้ด้วยพระปัญญาความสามารถนั่นพออวิชชาพังไปเท่านั้นอะไรก็ดับหมดภพชาติที่จะเกิดต่อไปข้างหน้าไม่มีตัดสะพานขาดกันหมดนี่ละเรียกว่านิพพานญาณนี่แหละสยามภูความรู้ของพระพุทธเจ้าไม่ต้องไป
สอนไปเรียนมาจากผู้ใดเรียนมาจากผู้ใดก็ไม่สำเร็จเพราะไม่ใช่ทางที่ถูกต้องดีงามแท้ๆเหมาะสมกับภูมิแห่งศาสดาทุกๆองค์แล้วก็คือสยามภูต้องทรงค้นเองพิจารณาเองรู้เองเห็นเองดังที่เป็นมานี้นี่แล้วก็ตรัสรู้ธรรมพอตรัสรู้ธรรมแล้วพระจิตของพระองค์เป็นยังไงญาณังอุตตปาฏิปัญญาอุตตปาฏิวิชชาอุตตปาฏิอาโลโกอุตตปาฏินานตังในพระธรรมจักรกับพระวัฒนสูตรที่พระองค์ทรงแสดงให้พระเวจวัคคีฟังจะเรียกว่าพระองค์ท้าทายก็ได้เพราะสิ่งเหล่านี้ออกมาจากความจริงรู้จริงเห็นจริงประกาศความจริงให้พระเวจวัคคีทั้งหลายฟังว่าทำที่กล่าวนี้น่ะแต่ก่อนเราไม่เคยรู้เคยเห็นบัดนี้เราได้รู้แล้วได้เห็นแล้วเดี๋ยวเห็นได้ท่านบอกอันอะไรท่านที่ว่าปุเพอะไรทั้งหลายนั่นน่ะท่านคิดแต่ก่อนเหมือนเวลามาพูดอะไรนี่เจ้าหยิบออกมาพูดมันก็พูดไม่ทันผมคลิปแต่เวลาสวดแต่มันก็สวดได้เมื่อทรงพิจารณาอานาปานสติจนเข้าถึงขั้นนิพพัสสนาญาณอย่างทราบโดยตลอดทั่วถึงแล้วก็ได้ตรัสรู้ธรรมในปัจฉิมยามจนสว่างคืนวันนั้นนี่แล้วตัดปัญหาภพชาติโดยประการทั้งปวงและในขณะเดียวกันนั้นในธรรมจักรท่านกล่าวไว้ว่าพวกเทวดาทั้งหลายนั้นทราบก่อนเพื่อนทราบก่อนใครเลยเทวดาชั้นภูมิเทวดาทราบพระพุทธเจ้าตรัสรู้กระเทือนโลกแล้วก็บอกขึ้นไปหาพวกอากาศาเทวดาเทวดานี้บอกขึ้นไปตามชั้นจนกระทั่งถึงจาตุมเลื่อยขึ้นไปถึงสวรรค์6ชั้นถึงพรหมโลกเราสวดในพระธรรมจักรว่าไงเป็นชั้นๆเราที่เคยพูดให้ฟังเสมอจนกระทั่งถึงพรหมโลก16ชั้นรู้ไปดังรวดเร็วทีเดียวคือบอกกันต่อๆประกาศกันต่อๆไปเรื่อยๆเรื่อยๆไปว่าพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้แล้วทำได้เกิดแล้วในโลกในโลกในโลกเรื่อยพระพุทธเจ้าได้เกิดอุบัติแล้วในโลกในโลกน่ะจนกระทั่งถึงพรหมโลกหมดในขณะเดียวกันเท่านั้นนี่ล่ะเรื่องวิชาอันนี้ไม่มีในผู้ใดไม่มีในโลกใดวิชาแก้กิเลสสังหารกิเลสสังหารภพสังหารชาตินี้มีในพุทธธรรมนี้เท่านั้นเพราะพุทธธรรมนี้คืออะไรก็ดังพระพุทธเจ้าทรงสอนสุภัททะคนแก่เวลาจากปรินิพพานในคืนวันนั้นถามถึงนี้พราหมณ์คนนั้นมาถามถึงศาสนานั้นศาสนานี้เป็นยังไงตอนไงพระองค์บอกว่าอย่าถามเราไปมากมายคือเราจะพูดให้ฟังโดยย่อๆว่าศาสนาใดที่มีมรรคแปดมีอริยสัจ4ศาสนานั้นแลเป็นศาสนาที่ทรงไว้ซึ่งมรรคผลนิพพานเป็นศาสนาที่ยังจัดโลกให้พ้นจากทุกข์ได้โดยสมบูรณ์ขอให้เธอจงกำหนดจดจำตามที่คำเราสอนนี้เถิดก็สอนย่อๆพอเสร็จจากนั้นแล้วก็รับสั่งให้พระอนุนบวชให้เธอที่เสียแล้วก็ให้ได้เป็นปัจฉิมสาวกในคืนวันนี้พร้อมกับการปรินิพพานของเราหรือพูดง่ายๆคือว่าพร้อมกับความตายของเราพระอนุนก็ได้ให้อุปสมบทให้เสร็จแล้วก็ไปเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาไม่นานในคืนวันนั้นก็ได้บรรลุธรรมนี่เป็นยังไงธรรมของพระพุทธเจ้านี่แหละธรรมของจริงไม่มีการไม่มีสถานที่เวลาเวลาไม่มีอะไรเข้ามาทำลายได้ธรรมของจริงต้องจริงทุกต้องเป็นของจริงวันนั้นค่ำสมุทัยเมื่อมันมีอยู่มันต้องแสดงฤทธิ์แสดงเดชเต็มอำนาจของมันวันยังค่ำมรรคก็เหมือนกันเมื่อมีอำนาจมากน้อยเพียงไรจะสังหารกิเลสโดยลำดับลำดาไม่มีถอยจนกระทั่งถึงมรรคมีโดยสมบูรณ์เต็มที่แล้วสังหารกิเลสโดยสิ้นเชิงไม่มีอะไรเหลือเลยภายในใจนิโรธะแปลว่าความดับทุกข์ก็ดับมาโดยลำดับดาจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายดับพึบหมดเลยไม่มีเหลือนั่นพระพุทธศาสนาเจิงศาสนาของศาสนาขององค์ศาสดาผู้วิเศษทุกๆพระองค์เป็นศาสนาผู้โลกผู้สงสารเป็นศาสนาของผู้สร้างบารมีโดยสมบูรณ์เต็มที่ไม่สงสัยการปฏิบัติธรรมเราก็ไม่ควรจะไปสงสัยนะว่าพระพุทธเจ้าปรินิพพานนานแล้วนานไปที่ไหนอริยสัจอยู่ที่ไหนเวลานี้พระองค์มอบโลกลงที่ตรงไหนมรดกนั้นมอบที่ตรงไหน
คำว่ามรรคผลนิพพานจะอยู่ที่ตรงไหนก็อยู่ที่อริยสัจเลยทุกสมุทัยนิโรธมรรคนี่ล่ะสถานที่ผิดมรรคผลนิพพานขึ้นมาที่นี่พระองค์สอนไว้ที่นี่เราอย่าไปคิดถึงเรื่องของพระพุทธเจ้าว่าผลนิพพานนานหรือไม่นานนั่นเป็นการเป็นสถานที่เป็นเวลาเวลาซึ่งไม่ใช่สัจธรรมอันไม่ใช่เวลาเวลามันมีอยู่กับเราทุกคนเวลานี้ให้กำหนดลงไปที่นี่เอาทำให้ดีความเพียรอย่าท้อถอยความขี้เกียจขี้ค้านความอะไรอย่าลืมว่าเป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวลความขยันหมั่นเพียรความอุตสาห์พยายามหนักเบาก็สู้นั่นแหละคือเรื่องของธรรมให้พยายามประพฤติปฏิบัติและการอยู่ร่วมกันให้เห็นอกเห็นใจกันให้เห็นใจท่านใจเราให้อภัยกันอย่าได้เห็นแต่เราเป็นคนสูงคนต่ำว่าเป็นคนมีฐานะสูงฐานะต่ำหรือว่ามีความรู้ความฉลาดสามารถอะไรต่างๆนานาธาตุชั้นวรรณะยาวเข้ามาเกี่ยวข้องในวงศาสนาซึ่งเป็นธรรมที่ให้ความสงบภาคแก่ทุกดวงใจแม้แต่สัตว์เดรัจฉานก็ไม่ทำลายไม่เหยียบย่ำไม่ดูถูกเหยียดหยามเป็นที่เรียกว่าสัตว์เทศตาและสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์กับเกียรติด้วยกันหมดทั้งสิ้นนี่คือความให้อภัยของศาสดาองค์เอกเราเป็นลูกตถาคตต้องให้อภัยกันได้เสมอไปการแสดงธรรมก็เห็นว่าสมควรเวลาจึงขอยุติเพียงเท่านี้เป็นวัดปฏิบัติจริงๆผมรับหมู่เพื่อนไว้เพื่อปฏิบัติจริงๆตั้งหน้าตั้งตาประกอบความภาคเพียรกิริยาบททั้ง4อย่าได้ให้สติห่างจากตัวนั่นน่ะคือความเพียรอย่างน้อยให้รู้สึกตัวอยู่เสมอไม่ได้วิพากษ์วิจารณ์กับเรื่องใดก็เป็นเครื่องทรงตัวได้แล้วสตินี่แหละจะเป็นกำลังสำคัญบุกเบิกจิตใจไม่เพิกถอนสิ่งที่เป็นข้าศึกได้โดยหนักเพราะเรื่องของสติเป็นสำคัญปัญญาตามมาทีหลังสติเป็นของฝึกได้นะทุกสิ่งทุกอย่างฝึกได้ปัญญาฝึกได้สติฝึกได้ความเพียรฝึกได้พระพุทธเจ้าจึงสอนให้ฝึกเพราะพระองค์ฝึกมาแล้วนี่ไม่ใช่มาอยู่ๆก็มาสอนพวกเราทรงทำมาแล้วทุกอย่างจึงพูดเหมือนกับพูดแบบเรียกว่าไม่สะทกสะท้านเพราะเหมือนกับว่านี่น่ะนี่น่ะแบกมาอย่างนี้เต็มอยู่ในพระหัตถ์ธรรมของจริงคืออยู่ในพระทัยเนี่ยถอดออกมาจากความมีความเป็นความจริงที่รู้แล้วเห็นแล้วอยู่ในนี้ออกมานี่น่ะนี่น่ะของอาจารย์เห็นไหมนี่น่ะพวกท่านจะหาอะไรที่ไหนท่านจะว่างั้นพูดง่ายๆนะเหมือนอย่างนั้นเป็นการท้าทายอันนี้น่ะนี่น่ะอะไรจะวิเศษยิ่งกว่านี่เห็นไหมนี่เห็นไหมแต่ละคนแต่ก่อนไม่วิเศษเดี๋ยวนี้เป็นยังไงท่านจะว่างั้นเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แล้วก็การรับบิณฑบาตก็ทั้งที่เคยปฏิบัติมาทุกปีผู้ที่เคยอยู่แล้วรับนอกวัดนั้นนี่ก็เพื่อความมักน้อยนั่นเองแต่มันก็กลับพวงข้ามศรัทธาจะโยมเขากับเป็นอีกอย่างหนึ่งบางคนละอย่างก็ยิ่งมามากบาทไม่รู้ว่าถ่ายกี่หนแต่เราให้รู้จักประมาณของเราเองจะฉันมากฉันน้อยมันเหมาะกับความเพียรเราขนาดไหนเราก็ให้สังเกตการกบการฉันทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อความเพียรนะสังเกตเพื่อความเพียรความเพียรเป็นหลักใหญ่มากทีเดียวให้ได้ทรงมรรคทรงผลสมณะเราทรงมรรคทรงผลไม่ได้เนี่ยแม่พูดอะไรไม่ถูกผมก็ดีเพราะเป็นผู้พร้อมแท้ๆที่จะทรงมรรคทรงผลเพราะเพศนี้เป็นเพศที่สำคัญแท้ผ้าเหลืองนี้พระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์เป็นผู้สิ้นกิเลสมาเคาะครองมาแล้วพระอรหันต์ทุกๆองค์เป็นผู้สิ้นกิเลสแล้วทั้งนั้นครองมาแล้วผ้าเหลืองนี้ทำไมเราครองมาจึงจะมีแต่ห่อกิเลสซะอย่างเดียวไม่มีห่ออัดห่อทำบ้างเลยนี่อย่างเลยเราไม่อากิเลสบ้างเหรอผ้าเหลืองนี้พระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายท่านครองด้วยความเป็นผู้บริสุทธิ์ใจเป็นใจที่บริสุทธิ์เราครองด้วยความมีกิเลสไม่มีเวลาที่จะถอดถอนกิเลสได้เลยนี่มันเป็นยังไงเอาไว้เตือนสอนเจ้าของบ้างเอาให้หนักสิสอนเจ้าของกิเลสมันหนักมากมายนี่เราจะสอนเบาๆเตือนเจ้าของเบาๆทำความเพียรเบาๆไม่ทันกับกิเลสต้องเอาให้หนักกิเลสมันหนักทำไม่หนักไม่ได้
แต่ทำไม่หนักที่ถ้ากิเลสทำไม่หนักแล้วก็ไม่มีทางออกให้กิเลสเหยียบย่ำตลอดเวลาทำเด็ดกิเลสเด็ดทำต้องเด็ดไม่เด็ดไม่ได้ไม่ทันกันอันนี้ต้องผู้ปฏิบัติฆ่ากิเลสเท่านั้นจะรู้เองผู้อื่นไม่รู้ผู้ปฏิบัติในวงปฏิบัติเท่านั้นเองที่จะรู้เรื่องระหว่างทำกับกิเลสฆ่ากันฆ่ายังไงกิเลสต่อยมาทำล้มตายไปอย่างนั้นหรือหงายไปอย่างนั้นหรือกิเลสต่อยมาทำก็สวนหมัดสิดังนั้นจึงเรียกว่าเด็ดเพื่อทำเป็นอะไรไปไม่เสียหายเด็ดเท่าไรยิ่งเด่นยิ่งดียิ่งเลิศยิ่งประเสริฐกิเลสยิ่งเด็ดเท่าไรยิ่งเลวยิ่งเหลวนั่นมันต่างกันอย่างนี้ต้องเด็ดต่อเด็ดมันถึงแก้กันได้กิเลสมันเด็ดขนาดไหนทำไม่เด็ดไม่ได้ต้องเอาให้เด็ดถึงคราวเด็ดต้องเด็ดที่นี่เลิกกันนะตอนนี้วันก็ไม่มีอะไรอีกแล้วเอาละเลิกกัน